จเกินร้อยสราวุธพร้อมลุยและติดทีมชาติชุดใหญ่หนแรกปากกาหลังชุดแชมป์ไทยลีก2019ของทัพกวางซงสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดอย่างเบียร์สราวุธอินแป้นยอมรับว่ารู้สึกดีใจและตกใจที่มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในชีวิตโดยเจ้าเบียร์สราวุธอินแป้นได้ออกมาเปิดเผยว่าดีใจที่มีชื่อติดทีมชาติในครั้งนี้พยายามจะทำผลงานให้เต็มที่อย่างไรก็ดีวันนี้เป็นวันแรกยังไม่ได้พูดคุยอะไรกับโค้ชมากแต่ต้องเรียนรู้กันต่อไปผมจะตั้งใจเล่นตามสไตล์ของผมที่เคยเล่นส่วนจะปรับจูนยังไงก็แล้วแต่กุนซืออีกทีผู้สื่อข่าวถามว่าเคยคิดไหมว่าจะติดทีมชาติกองหลังวัย27ปีเผยสั้นๆว่าไม่เคยคิดเลยครับว่าจะติดแม้เคยหวังลึกๆว่าอยากจะติดสักครั้งก็ตามในส่วนความมั่นใจตัวผมและนักเตะที่มีชื่อติดทีมชาติที่สังกัดอยู่สิงห์เชียงรายมีความมั่นใจเต็มที่อยู่แล้วครับกองหลังชาวจังหวัดสุรินทร์กล่าวปิดท้ายสำหรับสราวุธอินแป้นลงเล่นให้กับบุรีรัมย์ PEA ในฐานะตัวจริงครั้งแรกใน FA Youth Cup และคว้ารองแชมป์ในปี2011กระทั่งปี2012ย้ายไปร่วมทีมกับ Air Force Central FC แม้จะมีช่วงเวลาที่ถูกตัด FC ยืมตัวไปในปี2015แต่เจ้าเบียร์ยังคงสังกัดอยู่กับ Air Force Central FC จนถึงฤดูกาล2017ก่อนจะย้ายมาร่วมทัพสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดในฤดูกาล2018และพาทีมคว้าแชมป์ FA Cup 2018ติดคัพ2018ก่อนที่ฤดูกาล2019จะพาทีมเป็นแชมป์ไทยลีกได้สำเร็จ